มาคุยกันเรื่องโกเชนเพราะว่าเรื่องโกเชนเป็นสิ่งที่พอผมสอนกี่ปีแล้วปีกว่ามี2ปีแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคก็มีคนหลายคนสอนเรื่องนี้นะครับมันเป็นโกเชนฟีเวอร์เลยอ่ะตอนนั้นน่ะโรคเหอโกเชนมีโรคเหอโกเชนน่ะทั่วโลกเลยคนหาแสวงหาโกเชนเพราะว่ากลัวและอยากจะหาที่ที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พอเขาทำแล้วมันก็เหนื่อยบางคนก็กิฟอัพไปแล้วทำไม่ได้จริงไหมมันก็เลยโกเชนฟีเวอร์มันหายไปแล้วอ่ะโรคเหอโกเชนหายไปแล้วโรคเหอโกเชนแต่อย่าเพิ่งให้มันหายดับสนิทผมอยากจะอธิบายว่าทำยังไงสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการพวกเดียวกันอยู่ด้วยกันช่วยกันและมีสถานที่ที่เรานับว่าปลอดภัยในยุคสุดท้ายนะนี่คือทำนองโกเชนของเราโอเคโกเชนนะในพระคัมภีร์ก็คือส่วนนี้ที่มีที่เขียวอ่ะเอาอย่างงี้ที่เขียวที่มีน้ำจากแม่น้ำไนล์เรียกยังไงครับไนล์แม่น้ำไนล์ลุ่มแม่น้ำเหมือนกันเลยนะโอเคไนล์นะโอเคแล้วก็ส่วนนี้เขาเรียกว่าเดลต้าลุ่มแม่น้ำสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำสามเหลี่ยมโอเคตรงสามเหลี่ยมเนี้ยคือโกเชนในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เล่มที่2ชื่อ Exodus นะกล่าวถึงเรื่องนี้โกเชนและคนอิสราเอลก็ไปอยู่ตรงนี้400ปีไปอยู่ตรงนี้400ปีเริ่มต้นมีคน70คนแค่นั้นหลังจากนั้น70ขยายออกมา3ล้านผมก็ถ้าเรารู้อนาคตเราน่าจะเตรียมจริงไหมถ้าคุณรู้นะ10ปีที่แล้วว่าบิตคอยน์นะมันจะ70,000ดอลนะคุณซื้อแน่นอนเลยจริงไหมไม่กี่บาทตอนนั้นนะตอนเริ่มต้นนะเขาจ่ายนะพิซซ่า2ชิ้นนะพิซซ่า2ชิ้นนะคนแรกที่เขาจ่ายนะเขาจ่าย 10,000 บิตคอยน์ 10,000 บิตคอยน์เพื่อซื้อพิซซ่า 10,000 บิตคอยน์เพื่อซื้อพิซซ่า2ชิ้นตอนนี้คูณซิเท่าไหร่ละ 10,000 บิตคอยน์ตอนนี้ 10,000 บิตคอยน์ 14,000 ล้านบาท 14,000 24,000 ล้านบาทโดยประมาณว้าวเพราะ1บิตคอยประมาณล้านกว่าพิซซ่าหวังว่าอร่อยมากเลยนะครับมีค่า 20,000 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทโอเคเพราะฉะนั้นพอเรารู้อนาคตเนี่ยทำไมพระเจ้าบอกว่าถ้าเราฟังคำเผยพระวจนะถ้าเราฟังผู้เผยพระวจนะเราจะ prosper มั่งคั่งร่ำรวยเราจะมั่นคั่งมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยโอเคทำไมก็เห็นแล้วถ้าคุณรู้ราคาบิตคอยน์ก่อนคนอื่นคุณก็ต้องรวยแน่นอนเรารู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรมาแล้วเราอยู่ในประเทศที่ดีเราควรจะเตรียมไหมก็ไม่ได้บังคับไม่ได้มาบังคับนะครับไม่ได้มาสอนอะไรที่นอกพระคัมภีร์อยากจะสอนว่าเราควรจะเตรียมคุณไปอธิษฐานเองว่าคุณจะเตรียมยังไงนี่คือโกเชนในพระคัมภีร์นะครับทุกอย่างที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นี้มีความหมายสำหรับชีวิตเราโกเชนมันก็มีตัวอย่างโกเชนมี example มี incidents like โกเชนเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเหมือนกันเหตุการณ์แบบโกเชนเนี่ยจะเกิดขึ้นหลายครั้งในพระคัมภีร์มีครั้งหนึ่งนะครับอยู่ใน2พงกษัตริย์บทที่8ข้อ1ถึง3 2กษัตริย์โอเคนะบทที่8ลองดูนะครับบทที่8อ่านเลยครับบทที่8ข้อ1 2 3 2พงกษัตริย์บทที่8นะครับเอลีชาบอกหญิงคนที่ okay. ท่านเอลีชาบอกเริ่มต้นด้วยผู้เผยพระวจนะนะความปลอดภัยในเรื่องนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยคำพูดของผู้รับใช้เอลีชาบอกกับใครหญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรของนางกลับคืนชีวิตโอเคกับหญิงนะที่เป็นเพื่อนเขาเจ้าจงลุกขึ้นและออกไปพร้อมกับครอบครัวไปอยู่ที่ที่พระเจ้าจะอยู่ได้ไปอยู่ที่ที่เจ้าจะอยู่ได้เพราะพระยาเวทรงเรียกให้เกิดการกันดานอาหารและแผ่นดินนี้จะกันดานอาหารอยู่7ปีต่อครับหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้านางกับครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตีย7ปีเมื่อสิ้น7ปีแล้วหญิงคนนั้นก็กลับมาจากแผ่นดินฟิลิสเตียและได้ออกไปทูลอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนเอเมนโอเค What can we learn บทเรียนนะครับอย่างน้อย5บทเรียนจากการกันดานอาหารที่อยู่ใน2กษัตริย์บทที่8
หนึ่งนะครับพระเจ้าเองนะครับที่เป็นคนเตือนเรื่องการกันดานอาหารพระเจ้าบอกไว้ก่อนแต่พระเจ้าไม่ได้ทำพระเจ้าไม่ได้ส่งความทุกข์มาให้คนอื่นนะครับพระเจ้าแค่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นและก็บอกนะพระเจ้าบอกพระเจ้าดีพระเจ้าบอกเราเราไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่รู้พอเรามีพระเจ้าเราเริ่มได้ยินเสียงพระเจ้าเราต้องฝึกเราต้องเก่งเรื่องการได้ยินเสียงพระเจ้าได้ยินยังไงก็คือ1ต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน2อธิษฐานผู้ประสาทแปลกๆทุกวันนะ3ฟังศิษยาภิบาลผู้นำผู้รับใช้พระเจ้านะหลังจากนั้นก็ต้องฟังผู้นำอื่นๆอย่างเช่นพ่อแม่ครูมันจะมีวิธีหลายวิธีที่พระเจ้าจะพยายามคุยกับเราถ้าหากว่าเราไม่ฟังใครเลยพระเจ้าจะส่งสัตว์มาเรียกส่งสัตว์มาคุยสัตว์นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคุยแต่มันเป็นวิธีที่ต่ำมากแปลว่าคุณนี่ดื้อมากแล้วก็หูหนวกมากเลยต้องให้สัตว์มาคุยมีหลายวิธีโอเค3นะครับบทเรียนอันที่3นะครับคือมีผู้หญิงแค่คนเดียวที่ถูกเรียกและเชื่อฟังแสดงว่าคนทั่วๆไปมักจะไม่ฟังมักจะดื้อมักจะไม่แคร์ไม่สนใจไม่เคยสนใจก็เป็นไปตามพระคัมภีร์เลยวันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นขนาดผู้นำคริสเตียนหลายคนก็ไม่สนใจเรื่องคำเผยพระวจนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าทุกส่วนของพระคัมภีร์สำคัญและคำเผยพระวจนะมันเป็นเศษ1ใน3ของทั้งเล่มพระคัมภีร์คำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสเตียนเนี่ยมีอยู่6เรื่องการกลับใจเชื่อพระเจ้าบัพติศมาวางมือและอะไรเรื่องยุคสุดท้าย2เรื่องคือเศษ1ใน3นะครับมีเรื่องที่5คือการฟื้นขึ้นจากความตายเกิดขึ้นหรือยังยังก็คืออนาคตและวันพิพากษาเกิดขึ้นหรือยังยังก็แปลว่าเรื่องเผยพระวจนะเรื่องอนาคตเรื่อง end time เผยพระวจนะเนี่ยยุคสุดท้ายเป็นเศษ1ใน3หรือว่าเศษ2ใน6แล้วแต่คุณโอเคเศษ2ใน6ก็คือ1ใน3ของทั้งพระคัมภีร์และถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราไม่รับผิดชอบจริงไหมเราไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของเราไม่ใช่บอกว่าเราอยากจะสอนสิ่งที่เราชอบแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือไม่ชอบไม่สอนและไม่เชิญคนสอนด้วยทำอย่างนี้ไม่ได้จริงไหมเหมือนพระเจ้าจ้างเราอ่ะให้เราทำหน้าที่เต็มที่ 100% ไม่ใช่เอาแต่สิ่งที่พอใจเราไม่ได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามทำอย่างนี้นะผมพยายามสอนในฐานะเป็นศิษยาภิบาลเนี่ย20เท่าไหร่แล้ว4ปีประมาณ24ปีเนี่ยผมก็พยายามสอนทุกเรื่องทุกวิชาทุกอย่างที่จะช่วยคนสมาชิกในโบสถ์เราต้องพยายามสอนหมดถ้าสอนไม่เป็นอย่างเช่นร้องเพลงอ่ะผมสอนไม่เป็นอ่ะ worship ผมสอนไม่ได้ผมไม่ใช่นมัสการไม่ใช่นักผมก็นมัสการแต่ผมไม่ใช่นักดนตรีอ่ะผมสอนไม่ได้ก็ต้องเชิญคนเก่งๆมาแล้วเราก็ต้องยอมให้เวทีกับเขาแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ดูว่าเขาดีไหมบางคนก็ดีบางคนไม่ดีโอเคแต่ผมต้องการให้สมาชิกได้รับทุกอย่างจากพระคัมภีร์โอเคบทเรียนที่4โกเชนนะครับในกรณีนี้โกเชนเนี่ยสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันคือแผ่นดินฟิลิสเตียฟิลิสเตียนะก็คือกาซาตอนนี้ปาเลสไตน์ในปัจจุบันปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ก็คือกาซาที่มันมีปัญหาใหญ่มากตอนนี้เนี่ยผู้หญิงต้องไปที่เขาไม่อยากไปบางทีโกเชนเนี่ยเราวาดภาพโกเชนโอ้โหมันเป็นนาที่สวยเขียวน่าอยู่อากาศดีอาจจะสวยๆเป็นภูเขาสวยๆแต่บางทีอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พระเจ้าจะบอกเองว่าโกเชนของคุณอยู่ที่ไหนคุณจะรู้สึกสันติสุขในวิญญาณของคุณถ้าคุณเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์และพูดภาษาแปลกๆนะเป็นผู้เชื่อนะคุณจะมีสันติสุขในที่นั้นตามธรรมชาติเนี่ยผมชอบเชียงใหม่เชียงรายตามธรรมชาติภูเขาเย็นๆไม่ร้อนเกินไปแต่ว่าผมก็ในวิญญาณคือในสมองคิดว่าดีในสายตาคิดว่าดีแต่ว่าในวิญญาณของผมนะนี่ผมไม่ได้ว่าเชียงใหม่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณมีที่ดินมีบ้านเชียงใหม่ก็ดีคุณได้รับพระพรแต่ในวิญญาณผมอ่ะมันอึดอัดใจยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจปรากฏว่าตอนนี้ผมกลับมาบอกว่ามีปัญหาใหญ่เรื่อง PM 2.5 มีอะไรปัญหาอากาศที่เชียงใหม่ฝุ่นฝุ่นฝุ่นพิษ
ปัญหาเรื่องอากาศอ๋อฝุ่นพิษโอเค PM 2.5 แปลว่าฝุ่นพิษแล้วเราไม่รู้มันมาจากเมืองจีนมาจากเคมเทรลมาจากการเผามาจากพม่ามาจากใครและเราก็อยู่ใกล้ชิดกับเมืองจีนซึ่งเมืองจีนนี้อาจจะสร้างสงครามในอนาคตอันใกล้นี้ทวีหรืออะไรเนี่ยแถวเนี้ยในแถวๆพื้นที่แถวๆนี้เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นเราห่างไปหน่อยอยู่ภาคใต้แล้วสบายผมชอบไอ้ที่มันมีทะเลทั้งสองฝั่งอ่ะมันดีมันอากาศมันสะอาดตลอดนะแล้วก็มีน้ำเราต้องมีน้ำในยุคสุดท้ายเราต้องมีน้ำกรุงเทพก็ดีนะแล้วไม่แพงโอเคถ้าจะอยู่กรุงเทพก็อยู่ได้แต่ว่าวันนึงอ่ะถ้ามันขาดน้ำหรือว่าไฟฟ้ามันดับไปนะเละเลยอยู่กับกี่คนนะกี่ล้านคนในสิบเมืองนี้คนอ๋อ10อ่ะยังเรายังไม่ถึงโตเกียวนะเราแค่10ล้านนะก็รถติดพอสมควรนะ10ล้านโตเกียวมันเท่าไหร่แล้ว20 30ไปยังอ่ะไม่ทราบเยอะมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นโกเชนเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่ไม่สวยอาจจะเป็นที่ที่ไม่เราไม่อยากไปนะอย่างเช่นฟิลิสเตียแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์โอเคเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโกเชนเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีรูปเคารพไม่มีปัญหาไม่มีผู้ไม่เชื่อไม่พระเจ้าสั่งให้เขานะเพื่อความรอดของเขานะไปที่ที่มีรูปเคารพมากที่สุดคนไม่เชื่อมากที่สุดเพื่ออะไรเพราะพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเป็นตัวแทนพระเจ้าเราจะเป็นพยานให้กับพระเยซูอย่าหนีไปที่ที่แบบไม่มีงานทำไม่มีงานรับใช้ทำไม่ใช่เราอาจจะต้องไปตั้งโบสถ์ต้องไปนมัสการที่นู่นต้องไปสร้างสาวกที่นู่นไม่เป็นไรให้ทำงานหนักภายใน10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรนะไม่เสียหายการกันดานอาหารในกรณีนี้มันนาน7ปีนาน7ปีแปลว่าไม่ถาวรการกันดานอาหารปัญหาชีวิตมันจะไม่อยู่แบบนิรันดรมันจะชั่วคราวนะ temporary เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันแค่เตรียมตัวในความคิดผมนะครับอยากจะบอกผู้นำทั้งหลายที่ผมรักบอกว่าคำเผยพระวจนะเนี่ยช่วยชีวิตช่วยยังไงก็อย่างเช่นถ้าการกันดานอาหารมาสำหรับผู้หญิงคนนี้ผู้เผยพระวจนะช่วยชีวิตเขานะถ้าเขาเชื่อเขาก็รอดแต่เราต้องเชื่อเราฟังเราไม่เชื่อก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ได้ช่วยเลยความเชื่อเราเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อพระเจ้าถึงต้องการความเชื่อไม่ใช่ให้แค่ให้เงินทำบุญแต่ว่าตกนรกต้องเชื่อในคนที่ดีคือพระองค์และลูกของพระองค์คือองค์พระเยซูต้องเชื่อแล้วเรารอดไม่เชื่อก็ไม่รอดก็แค่นั้นน่ะนี่คือระบบของพระคัมภีร์นะอย่างเช่นอีกตัวอย่างนึงนะทำไมคำเผยพระวจนะช่วยพระเจ้าเนี่ยบอกผมใช่ไหมเท่าไหร่14ปีที่แล้วอ่ะต้องคิดดู14ปีที่แล้วว่าจะมีแพนเดมิกโรคระบาดและจะมีล็อกดาวน์จะทำยังไงพระเจ้าบอกผมให้เริ่มมีออนไลน์เชิร์ชคือโบสถ์ออนไลน์คริสตจักรออนไลน์ซึ่งตอนนั้นนะไม่มีศิษยาภิบาลคนอื่นเลยที่เห็นด้วยถ้าผมบอกนะบอกว่าลองใช้โซเชียลมีเดียนะเพื่อสร้างสาวกเพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อออกไปเป็นพยานให้กับพระเจ้านะคริสเตียนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะบอกว่าเสียเวลาแล้วเหมือนไปขโมยแกะของฝูงอื่นแต่ผมบอกไม่ใช่นะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยคนบางคนเขาไปเดทติ้งกันทางออนไลน์นะเขาได้พบสามีภรรยาออนไลน์นะเราบอกไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเฟกเป็นสิ่งปลอมเป็นไม่ใช่ของจริงมันเป็นชีวิตเขาอ่ะชีวิตจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีพระเยซูอยู่ในนั้นเราน่าจะเอาถ้อยคำพระเจ้าไปสอนออนไลน์ด้วยตอนนั้นไม่มีใครเห็นด้วยแต่พอโรคระบาดมาแล้วล็อกดาวน์ปุ๊บนะโบสถ์ส่วนใหญ่ปิดไปแล้วก็สมาชิกหายไปโบสถ์ของผมเปิดตลอดและสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นพันเพราะคำเผยพระวจนะเตรียมโบสถ์เราไว้ก่อนไม่ใช่ความคิดที่โผล่มานะจากสมองนะจากวิญญาณให้ทุกคนเข้าใจนะ3ส่วนนะครับคุณมี3ส่วนคุณเป็นวิญญาณบอกฉันเป็นวิญญาณฉันเป็นวิญญาณฉันมีความคิดฉันมีความคิดความรู้สึกและฉันอาศัยอยู่ในกายและฉันอาศัยอยู่ในกายนี่คือ3ส่วนนะตัวจริงคือตัวนี้ส่วนนี้ที่เราไม่ค่อยพัฒนา
เราออกกำลังกายเนี่ยเราก็พัฒนาส่วนไหนร่างกายนะแล้วเราก็ยอมจ่ายเงินด้วยนะพัฒนาร่างกายเนี่ยโหพัฒนาสมองนี่คนเอเชียจ่ายเงินเยอะที่สุดเลยเพราะว่าคาดหวังว่าเด็กจะได้เรียนดีจะได้ไปทำงานที่ดีจะได้รวยพัฒนาสมองมีค่าเป็นล้านล้านบาทแต่ว่าพัฒนาวิญญาณพอให้มาโบสถ์ขี้เกียจมาพอให้ซื้อหนังสือกี่บาท500บาท600บาทโอ้ยไม่มีตังค์แต่ว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแพงๆได้เราต้องพัฒนาวิญญาณเพื่อเราจะได้ฟังเสียงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าคุ้มพระเจ้าจะ save money for us ช่วยเงินช่วยประหยัดเงินให้กับเราใช่เราเชื่อพระเจ้านี่ประหยัดเงินมากเลยไม่เสียเวลาไม่ถูกอะไรหลอกใช่ไหมหลอกโกงหลอกโกงไอ้หลอกโกงเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียสมาธินอนไม่หลับปัญหาเยอะเลยนะแต่ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่ารวมมือกับคนนี้อย่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี้พระเจ้าบอกได้นะโอเคเพราะฉะนั้นความการเผยพระวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนเพราะฉะนั้นอย่าหลีกเรื่องนี้อย่ากลัวเรื่องนี้ขอให้ศิษยาภิบาลในเมืองไทยเนี่ยเชื่อเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วและการสำแดงของprophecy เนี่ยของคำเผยพระวจนะเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าได้ให้การสำแดงมากที่สุดสำหรับคนไทยตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยจากเมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยคุณได้ฟังเนี่ยคุณรู้มากกว่าฝรั่งนะ 99% ส่วนใหญ่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาหลงแบบพวกวัตถุ materialistic อะไรแล้ววัตถุนิยมชีวิตเขาสบายเหลือเกินอ่ะสบายจนเขาไม่เคยตัวติดสบายติดสบายรักสบายโอเคแต่เมื่อวานผมเตือนนิดนึงนะครับอันนี้ยังทบทวนอยู่นะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอื่นนะทบทวนยาวมากเลยอาจารย์สตีฟผมบอกว่าพอเราไปยุ่งกับเรื่องก่อสร้างเนี่ยอาจจะใช้คำผิดนะแต่ว่าพอเรามีส่วนกับเรื่องก่อสร้างเนี่ยขอให้เรารักษาจิตใจของเราเพราะว่าความยิงเนี่ยมันมาง่ายมากจริงไหมพอก่อสร้างเนี่ยอย่างเช่น Tower of Babel หอบาเบลหอคอยบาเบลเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความยิงของมนุษย์ความสามารถของมนุษย์ปราศจากพระคุณของพระเจ้านี่มันเป็นตัวอย่างที่มันมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วมันก็มาเรื่อยๆในพระคัมภีร์ใครที่ก่อสร้างเนี่ยหลายคนน่ะตกแล้วก็เป็นผู้ร้ายในพระคัมภีร์เนบูคาเนสเซอร์ก็เป็นผู้ก่อสร้างใหญ่ที่สุดของบาบิโลนเฮโรดบอกว่าเฮโรดเดอะเกรทกษัตริย์เฮโรดเนี่ยชื่อเดอะเกรทนำตัวมหาราชตั้งชื่อตัวเองมหาราชทำไมเพราะว่าสร้างตึกที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเราไปสร้างไม่ได้เราก็ควรสร้างทุกคนควรสร้างแต่เราต้องสร้างให้พระเจ้าด้วยนะเป็นตัวอย่างที่เตือนเราว่าอย่าไปตกเรื่องนี้เพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรารวยแต่พระเจ้าอยากให้เรารอดด้วยไม่ใช่แค่รวยและตกนรกรวยและรอดรวยและไปช่วยคนอื่นได้ทำไมเราไม่สร้างนาของเราเองเก็บอาหารของเราเองเราต้องการสร้างบ้านทั้ง70หลังเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเราเองอาจจะไม่มีบ้านตรงนั้นด้วยเรายังไม่แน่นอนเรื่องนี้แต่ว่าเราสร้างเผื่อไว้ให้คนอื่นเราต้องคิดถึงคนอื่นถ้าเราคิดถึงคนอื่นเราแคร์ชีวิตคนอื่นนะพระเจ้าจะดูแลเราเอเมนทำไมไทยแลนด์เป็นโกเชนโอเคเสริมนิดนึงตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้พูดผมคิดว่าไทยแลนด์เนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นโกเชนที่เหมาะสมเป็นที่ปลอดภัยที่เหมาะสมหนึ่งเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ชมนะเพราะว่าเรามีคริสเตียนน้อยที่สุดพระเจ้าต้องสงสารประเทศเรามากที่สุดจริงไหมยังจบไม่ได้เรื่องพระคุณเรื่องข่าวประเสริฐนี้ยังจบไม่ได้เพราะว่ามีประเทศหนึ่งชื่อประเทศไทยที่มีคริสเตียนน้อยกว่า 1% เพราะอันนี้รวมทั้งหมดเลยรวมเทียมเทศรวมคาทอลิกคริสตังคริสเตียนรวมไปหมดแล้วก็ยังอยู่ประมาณ 1% นะแสดงว่าผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่ในวิญญาณเนี่ยน้อยกว่าต่ำกว่า 1% เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพระเจ้าต้องมีแผนเพื่อจะฟลิปอันนี้พลิกฟื้นโอเคต้องมีการฟื้นฟูแสดงว่าต้องมีคริสเตียนเข้ามาเยอะๆเร็วๆแสดงว่าก็ต้องมีการอพยพมาฝรั่งเขานึกไม่ออกหรอกว่าเขาจะเป็นคนอพยพเพราะว่าเขามีแต่รับคนอพยพ
ขาไม่ได้คิดว่าเขาเองเป็นคนจนแต่ว่ามันเขาอะตอนนี้กำลังจนและมีปัญหามากแต่เขาเองก็ไม่อยากย้ายผมเข้าใจทุกคนขี้เกียจทุกคนพูดมากแต่ทำน้อยไม่อยากทำคริสเตียนน่าจะมาเมืองไทยมาช่วยงานข่าวประเสริฐของเรานะเราจำเป็นพระเจ้าจำเป็นต้องมีคนช่วยงาน laborer มีคนงานของพระเจ้ามีคนงานมากขึ้นโอเคอันที่สองนะเหตุผลที่สองผมคิดว่าไทยแลนด์เป็นโกเชนก็คือเรามีดินดีเรามีดินมีแดดมีน้ำมีอากาศที่ดีนี่มันเป็นส่วนแฟกเตอร์สำคัญปัจจัยสำคัญโกเชนอันที่สามเนี่ยก็คือคริสเตียนเนี่ยอีกไม่นานน่ะจำเป็นต้องมีที่หลีภัยใช่ไหมหลีภัยหลีภัยจากการกันดารอาหารและการข่มเหงที่จะมาจากมุสลิมตอนนี้เห็นไหมมุสลิมเข้าไปในยุโรปเข้าไปในอเมริกาเข้าไปแบบ illegally ผิดกฎหมายนะจากภาคใต้นะเห็นไหมทำไมเข้าไปรู้ไหมเข้าไปภายในไม่กี่ปีเนี่ย8ล้านคนลองคิดดูสิมันเป็นกองทัพเลยนะเป็นอาร์มี่เลยนะแบบเนี้ยแล้วมีแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงหายไปไหนอ่ะผู้หญิงกับเด็กหายไปไหนปกติแล้วนะถ้าเราเป็น refugee เนี่ยผู้ลี้ภัยย้ายถิ่นฐานมันต้องมีผู้หญิงกับเด็กไม่มีเลยนะและผู้ชายนะอายุ20ถึง30ชายก็คือทหารพวกนี้คือทหารของ UN เราคิดว่านะพอ UN ต้องการยึดอเมริกาไปหรือว่าคุม election การเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเอาพวกนี้เนี่ยมาเป็นทหารใหม่ทหารที่รักอเมริกาที่เป็นเหมือนผู้เชื่อเนี่ยพวกนี้เขาก็เอาออกไปเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่เชื่อเรื่อง homosexual การรักร่วมเพศใครที่ไม่เชื่อเรื่อง transgender เรื่องการแปลงเพศเขาก็ถูกเคลียร์ออกไปแล้วจากทหารกำจัดออกไปโอเคอันที่สี่นะเมืองไทยเองก็จำเป็นต้องมี population growth การเพิ่มตัวของประชากรการเพิ่มประชากรเพราะว่าเป็นปีแรกใช่ไหมที่population คืออะไรนะประชากรลดลงปีแรกที่ประชากรลดลงคือเรามีคนตายมากกว่าคนเกิดมีคนไทยตายมากกว่าคนเด็กคนไทยเกิดปีนี้ฉะนั้นเราขาดอยู่เรื่องนี้ถ้าเราไม่มีคนพอเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะล้มเหลวตกฉะนั้นเราก็ต้องนี้เราจำเป็นต้องมีคนเข้ามาทำไมไม่เอาคนที่ดีที่สุดในโลกมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกเข้ามาในประเทศเราเอาคริสเตียนมาสิคริสเตียนในอดีตก็สร้างโรงเรียนดีโรงพยาบาลดีโบสถ์ก็มีแต่สันติภาพใช่ไหมเราไม่ได้ไปฆ่าใครข่มเหงใครเราเป็นคนที่เราน่าจะมีชื่อที่ดีอ่ะเอาคริสเตียนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ประเทศไทยและเขาก็มีเงินมีทองเขาก็มี wealth ความมั่งคั่งร่ำรวยคริสเตียนก็มีความมั่งคั่งและเขาก็มีความรู้มีความสามารถที่จะช่วยประเทศไทยได้เอาคนดีๆเข้ามานะความเชี่ยวชาญอันที่5ผมก็แปลกใจเนี่ยว่าพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นว่าเริ่มต้นด้วยอิสราเอลนะคนชาวยิวเนี่ยมี66คนที่หิวอยู่ที่ประเทศคานาอันเนี่ยแล้วเขาก็ลงมาหาโยเซฟโยเซฟก็มีภรรยาลูก2คน66บวก4ก็คือ70คนเริ่มต้นด้วย70คนในโกเชนของอียิปต์และเราเองก็ตอนแรกเราบอกว่าเราจะสร้างบ้านแค่40กว่าหลังแต่พอดีมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราต้องไปซื้ออีกที่ดินเนี่ยตกลงเราจะสร้างบ้านประมาณ70หลังมันอาจจะตรงเป๊ะเลยนะเพราะว่าในกิจการในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเขาพระคัมภีร์เดิมบอกว่ามี70คนพระคัมภีร์ใหม่บอกว่ามี75คนบ้านเราก็อาจจะสร้าง74หรือ75หลังยังไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องไปดูต้องไปวาดให้มันชัวร์โอเคมันแปลกดีเพราะเราไม่ได้คิดเลยเรื่องนี้เราไม่ได้เจตนาที่จะทำพอไทยแลนด์เป็นโกเชนเนี่ยถ้าคริสเตียนเข้าใจว่าเราเป็นโกเชนไม่ใช่แค่นาที่เดียวทั้งประเทศเลยเป็นโกเชนพอเราเข้าใจสิ่งนี้นะผมคิดว่ามันจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยโดยเฉพาะคริสเตียนไทยคริสเตียนสร้างยังไงก็คือเราจำเป็นต้องมีผู้ก่อสร้างคนที่ชำนาญเรื่องนาเราต้องมีทนายความเราต้องมี
ผู้จัดการเซลตลาดทัวริซึมการท่องเที่ยวจัดการการท่องเที่ยวเราต้องมีคนจัดการการท่องเที่ยวการอพยพเข้ามาในประเทศเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างที่เขาจำเป็นใครอยากจะขายเสื้อผ้าใครอยากจะขาย appliance สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านสิ่งของที่ต้องใช้ในบ้านทุกอย่างที่คุณทำครับทุกอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าจำเป็นแต่เราไม่ได้มาคุยกันไม่ได้ร่วมมือกันทุกคนทำแยกกันมันเลยไม่มีพลังนะไม่มีไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ไอ้สามัคคีเนี่ยสำคัญมากนะเราต้องมียูนิตี้เราต้องมีสามัคคีเพื่อจะทำไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองเราต้องแบ่งผลประโยชน์บ้างช่วยซึ่งกันและกันอย่าไปเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะโอเคนี่คือโกเชนนะครับผมคิดว่า together as a church we survive and evangelize ด้วยกันเนี่ยเราทำด้วยกันนะรวมมือด้วยกันเนี่ยเราจะรอดและเราก็จะรวยอาเมนและเราก็จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนมากขึ้นโอเคนี่คือโกเชนถ้าสนใจนะครับขอให้ติดต่อเราคุยมาว่าคุณมีไอเดียอะไรบ้าง goshenlake.org เราอยากจะรู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถอะไรบ้างนะโอเคแค่นั้นนะโอเคการเตรียมตัวสำหรับยุคสุดท้ายนี้ถ้าเรามีโกเชนเนี่ยเราต้องมีระบบบริหารจัดการนะระบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นในบ้านเสร็จแล้วมันจะขยายไปที่โบสถ์แล้วมันก็จะขยายไปทั้งประเทศเราต้องฝึกก่อนในบ้านในบ้านเราในครอบครัวเราเสร็จแล้วในโบสถ์เสร็จแล้วในประเทศหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะให้ข้อมูลให้ principle 10 principle หลักการ10อย่างหลักการ10อย่างของความยุติธรรมตามพระคัมภีร์ทำยังไงให้เรามีบ้านที่ยุติธรรมโบสถ์ที่ยุติธรรมประเทศที่ยุติธรรมนี่คือเรื่องยุคสุดท้ายคนทั่วไปเขาไม่ได้เรียนถ้าคุณถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ของเราไม่ได้สอนพาสเตอร์ไม่ได้สอนเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาผมไปถามแล้วโรงเรียนพระคัมภีร์ทั่วโลกเลยถามว่ามีไหมวิชานี้หนึ่งผมถามก่อนบอกว่าอาจารย์ครับไอ้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไหมในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่า all my works are justice ทุกทางของพระเจ้านั้นยุติธรรมทุกทางไม่ใช่เศษหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งทุกทางของพระเจ้าเป็นยุติธรรมสำคัญไหมและพระเจ้าเสด็จมาเพื่ออะไรเพื่อมาพิพากษาเพื่อมาลงโทษคนชั่วและให้รางวัลกับคนดียุติธรรมไหมยุติธรรมทุกอย่างที่พระเจ้าเขียนเพื่อสำแดงความยุติธรรมของพระองค์และเรามีวิชาเรื่องนี้ไหมทุกโรงเรียนที่ผมถามบอกสำคัญแต่ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยทำไมศิษยาภิบาลไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องยุคสุดท้ายแล้ววิชาไอ้คอร์ริคิลัมของหลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยเอามาจากเมืองนอกหมดแล้วก็ไม่ได้อัปเดตเลยลองคิดดูสิครับ iPhone เนี่ยมันต้องอัปเดตแค่ไม่ทุกเดือนละมันมีอัปเดตแต่ว่าวิชาของคริสเตียนไม่มีการอัปเดต50ปียังเรียนแบบฝรั่งที่ตอนนี้เขาก็ไม่ใช้กันแล้วเราต้องอัปเดตเรื่องนี้นะพระเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วอีกไม่นานเรื่องความยุติธรรมเราจะคุยเรื่องนี้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะศึกษาลึกลงเนี่ยก็คือเอาอันนี้ไปอ่านเรายังไม่เสร็จนะครับแต่เราจะให้ตัวอย่างบทหนึ่งเราจะให้ฟรีๆเลยนะครับ chapter 1จงเอาอันนี้ไปเขียนนะครับ discoverchurch.online/thai2 นะเล่มนี้เนี่ยนะครับให้ฟรีบทหนึ่งอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับวิธีอธิษฐานถ้าเราถูกโกงถ้าเราประสบความไม่ยุติธรรมเราจะอธิษฐานยังไงหนังสือเล่มนี้นะครับมีข้อที่ดีที่สุดนะครับ22ข้อเรื่องความยุติธรรมแล้วก็มีอธิบายว่าเราควรจะทำตามหลักของพระเจ้าเนี่ยทำยังไงเพื่อจะได้รับ restoration การรื้อฟื้นความยุติธรรมเพื่อรับการรื้อฟื้นเราเสียหายอะไรไปเนี่ยทำยังไงให้มันกลับมาก็ไป discover นะครับให้เขียน discoverchurch.online/thai1
ทายหนึ่งโอเคแล้วเราจะให้ฟรีๆแล้วเราสัญญาว่าเล่มนี้จะเสร็จภายใน3อาทิตย์เราจะพิมพ์อีกเล่มนึงก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก็อีกหลายเดือนสิใช่ครับโอเคเราจำเป็นต้องมีคนช่วยนะที่ชำนาญเรื่องนี้โอเคและเรื่องที่เล่มที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือจากตถาคตถึงเยซูนะขอให้ทุกคนอ่านเรื่องนี้แล้วก็เอาไปใช้เพื่อความรอดของเมืองไทย